สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับสำหรับหงเฟ่ยนะครับช่องสาระเรื่องพืชนะครับวันนี้ทำงานมาเหนื่อยมากนะครับทำงานนะครับวันนี้จะพาพี่น้องไปรู้จักกับพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับพืชชนิดนี้จะเหนียวมากนะครับสามารถใช้มัดสิ่งของได้นะครับหรือรัดอะไรที่หนักๆได้นะครับหรือใช้ร้อยอะไรหิ้วหนักๆได้นะครับไปดูนะครับว่าพืชชนิดนี้คืออะไรกันนะครับพืชตระกูลนี้คือพืชอะไรไปดูกันเลยครับนี่ครับมาดูกันเลยครับพืชชนิดนี้นะครับมีชื่อเรียกว่านะครับเขียสูตรนะครับมาดูลักษณะใบครับลักษณะหน้าใบของเขานะครับจะมีลักษณะนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นรูปวงกลีนะครับหรือรูปไข่นะครับหน้าใบนะครับส่วนหลังใบนะครับเขาก็จะมีลักษณะนี้นะครับหลังใบของเขียสูตรนะครับดูไม่ยากนะครับเขียสูตรจะดูง่ายมากนะครับลักษณะใบของเขาจะลายๆอย่างนี้นะครับหลังใบนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับดูกันชัดๆนะครับนี่นะครับลักษณะหลังใบนะครับจะออกสีขาวๆนิดนึงนะครับมาดูท้องเขากันบ้างครับมาดูกันครับท้องเขานะครับจะมีลักษณะนี้นะครับมีสีเลือดหมูเข้มนะครับจะออกสีเลือดหมูเข้มนะครับนี่ครับจะมีช่อใบขึ้น2ใบอย่างนี้นะครับจะมีช่อใบขึ้น2ใบอย่างนี้นะครับดูไม่ยากนะครับสำหรับเขียสูตรนะครับในแถบพื้นที่ภาคอีสานจะเยอะมากนะครับเขียสูตรนะครับนี่นะครับลักษณะเถาของเขานะครับจะเรียกว่าเถาก็ได้นะครับเถาของเขาจะเถาแก่จะออกสีน้ำตาลเข้มอย่างนี้นะครับครับมาดูเขียสูตรนะครับเขียสูตรนี้จะเป็นเขียไม้ที่แบบแข็งนะครับเหนียวเป็นไม้แข็งแล้วก็ไม้เหนียวนะครับเขียสูตรสามารถไปมัดสิ่งของได้นะครับอย่างเช่นเราจะมัดฟืนนะครับมัดฟืนมัดอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเคลียร์สูตรจะเหนียวนะครับใช้สำหรับมัดสิ่งของนะครับทุกท่านจะมัดอะไรได้หมดนะครับเพราะเหนียวมากนะครับดึงไม่ขาดนะครับนะครับเคลียร์สูตรนะครับเหมาะสำหรับมัดสิ่งของนะครับคนสมัยก่อนเขาจะนิยมเอาเคลียร์สูตรนะครับไปมัดสอบถ่านนะครับกระสอบถ่านนะครับหรือยังนิยมเอาไปมัดกับสอบข้าวด้วยนะครับข้าวนะครับเวลาที่ไม่มีตอกนะครับมัดสิ่งของได้หมดนะครับเพราะว่าเคลียร์สูตรจะเหนียวนะครับนี่นะครับคือข้อดีของเขานะครับคือประโยชน์ของเคลียร์สูตรนะครับนี่นะครับนี่ครับประโยชน์นะครับมาดูสรรพคุณทางยาของเขากันบ้างนะครับว่าพืชชนิดนี้จะมีสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับครับมาดูสรรพคุณของเขียสูตรกันบ้างนะครับในบังกลาเทศนะครับจะชารากเป็นยาแก้โรคเบาหวานนะครับใครที่เป็นโรคเบาหวานนะครับใช้รากของเขามาต้มดื่มนะครับเป็นประจำนะครับจะช่วยแก้โรคเบาหวานได้นะครับช่วยแก้อาการเพ้อคลั่งนะครับทั้งต้นเขานะครับใครที่มีอาการเพ้อคลั่งนะครับพุ่งคลั่งนะครับใช้ทั้งต้นของเขานะครับไปต้มน้ำดื่มอันนี้แก้ได้นะครับใบใช้เป็นยาแก้อาการปวดศีรษะนะครับใครที่มีอาการปวดหัวบ่อยๆนะครับปวดศีรษะบ่อยๆหรือไมเกรนอะไรประมาณนี้นะครับใช้ใบของเขานะครับไปต้มน้ำดื่มนะครับจะช่วยแก้อาการปวดศีรษะได้นะครับใช้เป็นยาแก้ตาบอดกลางคืนนะครับใครที่มองไม่เห็นตอนกลางคืนนะครับฝ้าฟางนะครับอันนี้ใช้ทั้งต้นเขาเลยนะครับช่วยป้องกันฟันผุนะครับอันนี้ในกรณีใบของเขานะครับใบของเขานะครับช่วยป้องกันฟันผุได้นะครับใช้เป็นยาแก้ลิ้นอักเสบนะครับแก้อาการเลือดออกที่เหงือกนะครับอันนี้ใช้ทั้งต้นเขานะครับใครมีอาการเหงือกมีเหงือกไรฟันตามไรฟันนะครับจะมีเลือดออกตามเหงือกตามไรฟันนะครับอันนี้ใช้ทั้งต้นของเขานะครับจะแก้ช่วยแก้อาการได้นะครับใบและลำต้นนะครับย้ำนะครับใบและลำต้นนะครับใช้ต้มเป็นยาแก้ไขนะครับส่วนรากก็มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไขโดยเช่นกันนะครับในกรณีรากนะครับใช้ทั้งต้นนะครับเป็นยาแก้ไอได้นะครับอันนี้ทั้งต้นนะครับรากใช้เป็นยาแก้อาหารไม่ย่อยได้นะครับใครที่มีโรคเกี่ยวกับลำไส้ขี้เกียจนะครับคนไทยภาษาไทยเขาจะเรียกโรคลำไส้ขี้เกียจนะครับคือแบบถ่ายยากนะครับอาหารไม่ย่อยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ใช้รากของเขาไปต้มน้ำดื่มอันนี้ก็จะช่วยอาการแก้อาหารไม่ย่อยได้นะครับทั้งต้นใช้เป็นยาแก้บิดนะครับนี่นะครับใช้แก้
เนื้องอกในช่องท้องด้วยนะครับอันนี้ในกรณีทางต้นนะครับรากเป็นยาเย็นนะครับมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะนะครับแก้นิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้นะครับอันนี้ในกรณีรากของเขานะครับทั้งต้นนะครับใช้เป็นยาแก้ปัสสาวะเป็นเลือดได้ด้วยนะครับนี่นะครับและทั้งต้นใช้เป็นยาแก้ม้ามโตได้นะครับใบใช้เป็นยาแก้บาดแผลได้นะครับอันนี้สรรพคุณเด่นๆของเขาเลยนะครับอันนี้ผมยกมาในส่วนได้ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับสรรพคุณของเคียสูตรกันนะครับนี่แหละครับคือประโยชน์และสรรพคุณของเขาครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับช่องสาระเรื่องพืชนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมจะขอลาไปก่อนนะครับสำหรับเคียสูตรนะครับขอบคุณครับ